เอาล่ะมีเรื่องอื่นไหมถามมาแล้วมีไผถามมาอีกจ้าไม่มีใครถามเลยแล้วลุงก็เหลนั่นเนี่ยแล้วเติมเฮิร์บนะทางนั้นเติมเฮิร์บนะทางนั้นเอาถามมาแล้วเมื่อกี้ลุงก็จะพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้มาหลุดซะอีกแล้วเหมือนกับไม่ได้เตรียมกันเหมือนไม่ทําการบ้านเนาะอันจริงนะโอ้ยก็มาจากนู้นเมื่อกี้เนี่ยมาจากนู้นนะนู่นคืออะไรนะมอจรอเลยเอาแบบมหาวิทยาลัยพระสงฆ์อะไรกันที่วังน้อยนู่นนะไปเยี่ยมเยือนท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงฆ์ไปถามไถ่ไปมาในเรื่องของปวดหลังปวดเอวจนกระทั่งถึงขั้นนั่งวีนแชร์ตอนนี้สบายแล้วลูกเดินเหินได้สบายแล้วสบายคงจะมีหลายอย่างเนาะหลายหลากมากชนิดคนอื่นบ้างช่วยกันความว่างกับความสงบเราจะแยกกันอย่างไรลุง ฟังให้ดีนะฟังให้ดีคำให้เต็มคำนะเวลาทำสมาธิเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งลุงพูดประจำในหัวข้อสมาธินะเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัตินี่ภาษานี้จำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถามคำว่าความว่างของความสงบมันแยกจากกันตรงไหนก็เอาประโยคเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาขึ้นพิจารณาโอเคไหมอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงสมาธิแปลว่านิ่งถ้านั่งก็นั่งนิ่งถ้านอนก็นอนนิ่งถ้ายืนก็ยืนนิ่งเห็นไหมนั่นแหละอย่าลืมงับอากาศก่อนแล้วกันนะงับเอาเชื้อเพลิงก่อนอย่างนี้เป็นต้นจำครับต้องเรื่องจำถามแล้วต้องจำให้ได้นะครับเมื่อใจสงบคำว่าใจสงบถ้าภาษามันก็เข้าใจได้สงบเลยคำว่าสงบนี่มันอธิบายเปรียบเทียบจากปกติน้ำทะเลเนี่ยมันมีคลื่นไม่หยุดหรอกครับทะเลไม่ถ้าขึ้นชื่อว่าทะเลไม่มีคลื่นไม่ใช่ทะเลโอเคไหมครับ ทะเลต้องมีคลื่นเข้าใจไหมทีนี้ถ้าคลื่นมันไม่มีคลื่นก็เรียกว่าทะเลสงบน้ำทะเลมันสงบแน่นอนน้ำจะไม่มีคลื่นต้องไม่มีลมไม่มีลมพัดลมนิ่งเมื่อไม่มีลมพัดน้ำทะเลก็ไม่มีคลื่นถ้ามีลมพัดเมื่อใดน้ำมีคลื่นแน่นอนเอาว่าคำว่าใจสงบเสมือนหนึ่งน้ำทะเลที่ไม่มีคลื่นนึกออกไหมครับเนี่ยนั่นแหละใจสงบมันแบบนั้นนะเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงแปลว่าสมาธิเนี่ยถ้าเป็นกันนั่งกันนั่งโจถ้ามันหลอมรวมกันธาตุดินน้ำลมไฟหลอมรวมกันเป็นเอกคตาก่อนที่มันจะหลอมรวมเป็นนิ่งนะฮะมันจะตกภวังค์จะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างจะรู้ตัวที่แรกก็รู้ตัว 100% แปลว่ามีสติ 100% รู้ตัวทั่วพร้อมนี่เองครับเหมือนกับที่คุยกันอยู่ตรงนี้ท่านก็มีสติ 100% ก็ฟังลุงแต่ละคำก็ฟังตามท่านแต่ละคำทุกๆคำเนี่ยมีสติ 100% อย่างลุงก็เหมือนกันจะพูดแต่ละคำลุงก็ต้องมีสติ 100% เหมือนกันจึงพูดจาไม่ผิดพลาดพลั้งประมาณนั้นโอเคมั้ยนี่คำว่าสติ 100% ทีนี้เมื่อเวลาทำสมาธิเนี่ยสติมันจะหายไปทีละน้อยสองน้อยสติเหลือ90
สติเหลือ 50% สติเหลือ 30% นะเหลือนะแปลว่ามันหายไป70แล้วเหลือแค่30เนี่ย30เนี่ยสติยังมีอยู่ที่มันโยกเยกโครงเคลงไปมามันหายไป70แต่เหลือประมาณ30เพื่อประคองตัวเองให้ประคองตัวเองเพื่อประคองตัวให้ตัวเองนิ่งนั่นเองนะเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงสมาธิแปลว่านิ่งอย่าแปลอย่างอื่นนะแปลอย่างอื่นท่านยุ่งเลยแหละครับให้รู้ไว้ภาษาลูกไม่ได้นะกำกับถึงขนาดเลยคำว่านิ่งหมายความว่านั่งตัวนิ่งๆนั่นแหละสมาธิยืนนิ่งนอนนิ่งเดินนิ่งจำให้ได้นะไม่ใช่จิตนิ่งนะไม่เอานะในใจนิ่งก็ไม่ใช่นะใจต้องใช้คำว่าสงบเรื่องใจความหมายมันจะใกล้เคียงนะก็ลุงก็พยายามปรับคำว่านิ่งคือกายนะใจคือใจสงบนะโอเคนะอีกครั้งหนึ่งครับผมเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงก็ตัวตรงเดียวเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งมาแล้วจิตคือความสว่างพอเห็นความสว่างจะนิ่งมองเห็นความสว่างไปเรื่อยก็เกาะความสว่างไปเรื่อยเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติมีคำว่าอัตโนมัติเข้าถึงพระธรรมเนี่ยต้องอัตโนมัตินะครับไอ้ตรงอัตโนมัตินี่นะฮะมันจะรู้เองคนไหนทำก็จะรู้เองคือไม่รู้บุญพอก็จะได้บุญไม่พอค่อยๆส่งเสริมค่อยๆสะสมครับผักบุญบุญคือความเข้าใจก็ค่อยๆทำความเข้าใจตามมันจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นแหละคำว่าบุญนะครับขอให้อยู่ในจุดนี้ให้ได้คำว่าบุญนะฮะคนอยู่บ้านหลังเดียวก็ต้องใช้ภาษาให้มันตรงกันนะครับนั่นมันจะไปต่อได้นะครับมันจะไปยากตรงที่ท่านไปบรรจุเองตามมาก่อนเยอะมันยากตรงนั้นรู้ไหมครับมันออกไม่ได้นะมันฝังชิปไปแล้วมันเข้าสู่ระบบการบันทึกที่หัวสมองไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงให้งับอากาศตามสไตล์ต้องแต่แม่มันจะได้ล้างสมองไปบ้างเห็นไหมครับความร้อนจะเป็นการล้างสมองไปบ้างมันจะได้ช่วยตัวเองนั่นแหละท่านจะช่วยตัวเองของท่านนั่นแหละเข้าใจไหมชวนทั้งผมได้มาเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ต้องไปกังวลโอเคนะครับผมได้แล้วผมมีแล้วผมใช้ได้แล้วโอเคนะครับท่านต่างหากที่ยังไม่มีไม่ได้ ค่อยๆตามครับเรื่องนี้นะมันจะใช้ตำราเล่มไหนก็ไม่ได้หรอกเชื่อเถอะครับมันหมดยุคตำราแล้วมันใช้โสตปัญญาแล้วครับตอนนี้ฟังไปก็ได้ปัญญาแล้วมันถึงยุคโสตปัญญาแล้วจ้านะ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 ค่อยๆฟังครับใช่ค่ะโยกแยกแต่รู้สึกตัวแล้วค่ะก็หยุดเองอ่ะกฎมัทธนาก็แปลว่าทำได้ขอให้จับอารมณ์ให้ดีนะก็แปลว่าแตะได้แล้วเอกคตาแตะได้แล้วดีครับดี